สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนะครับนำเพื่อนๆมาชมอโลคาเซียมาโคไลซอสตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่ยักษ์ที่สุดนะครับที่ผมมีนะครับก็คือเจ้าบอลกระดาษเขียวนะครับหรือว่าเรียกว่าไจแอนเอลิเฟนเอียนะครับก็คือหูช้างยักษ์นะฮะเห็นไหมครับใบนี้เนี่ยมีความใหญ่ประมาณสัก70x70เซนได้นะฮะความสูงของต้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่2เมตรกว่าๆนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกประดับสวนได้แบบสวยงามสุดๆไปเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยเขาจะเป็นแบบแค่ข้อนะครับแค่นี้นะครับไม่มีใบผมก็เอามาฝังไว้แล้วเขาก็งอกใบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าอโลคาเซียเนี่ยเขาขยายพันธุ์ได้หลายอย่างก็คือจากเมล็ดนะครับหรือจากไรโซมหรือว่าไข่นะฮะแล้วก็ตัดผ่าตาแล้วก็ฝังแยกออกมาได้นะครับช่วงนี้เนี่ยเขาออกดอกเยอะมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มาผสมหรืออะไรนะฮะเขาจะเป็นดอกที่แยกเพศในต้นเดียวกันนะครับเป็นดอกแบบสปาดิกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีเกสรตัวผู้อยู่ข้างบนนะครับเรามีเกสรตัวเมียอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะฮะเขาก็จะบานไม่พร้อมกันนะครับข้อดีของการที่เขาบานไม่พร้อมกันเนี่ยก็คือเขาจะไม่ผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันเองนะฮะถ้าเราไม่ช่วยนะฮะทำให้เขาเกิดการผสมข้ามต้นนะฮะทำให้ได้ลูกหลานออกมาที่มีความแปลกแล้วก็ได้พันธุ์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเป็นต้นใหญ่มากนะครับลักษณะของอโลคาเซียเหมือนที่เคยพูดถึงไว้นะฮะก็คือใบเขาจะตั้งขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆจะตั้งนะฮะใบนี้น่าจะกว้างเป็นเมตรนะฮะเนี่ยสูงท่วมหัวผมเลยนะฮะสุดปลายเอื้อมยังไม่ถึงเลยนะครับ2เมตรกว่านะครับต้นนี้เห็นไหมฮะเป็นอโลคาเซียต้นหนึ่งที่น่าปลูกประดับบ้านมากนะครับสวยแล้วก็อลังการมากๆครับผมดูนะฮะดูหลังใบเห็นไหมว่าสะดือของเขาเนี่ยจะมาสุดตรงนี้เลยนะครับสุดตรงก้านเลยนะครับผมเห็นไหมฮะสุดแบบนี้เลยนะครับก้านใบก็จะแบบชัดเจนนะฮะกระดูกใบชัดมากนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะเรียกว่าประดับบ้านสวยมากนะครับต้นนี้เห็นไหมฮะชี้ขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะเป็นลักษณะของเขาเลยครับชอบที่ชื้นๆนะครับต้นนี้ผมปลูกไว้ในร่มลำไรนะครับได้มาตั้งแต่ยังไม่มีใบเลยนะฮะเป็นข้อมาเฉยๆแล้วก็เอามาไว้ในกระถางนะครับดูครับเทียบกับต้นไม้อื่นๆนะครับใหญ่กว่าแบบสุดๆเลยนะฮะสวยงามมากๆครับเพื่อนๆลองหานำมาปลูกดูนะฮะไม่ผิดหวังครับสำหรับบอลกระดาษด่างเอ้ยบอลกระดาษธรรมดาเขียวเนี่ยนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ประดับบ้านได้อย่างดีเลยนะครับวางไว้เยอะๆเนี่ยแบบตื่นตาตื่นใจนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากๆครับแต่งสวนได้นะแนวท็อปิคอลเนี่ยสวยเลยครับผมถอยออกมาให้ชมนะครับเห็นไหมฮะนี่คือความใหญ่ของเขานะครับใหญ่สุดๆเลยครับเทียบกับต้นรอบๆเขาเห็นไหมฮะต้นอื่นนี่จิ๋วเล็กไปเลยนะฮะใจแอ้นจริงๆครับเดินให้ชมเรื่อยๆนะครับกระถางจะเล็กไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเขายังโตได้อยู่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะกระถางใหญ่ๆนี้ก็หายากอยู่นะครับมาดูดอกเขาสักนิดนะครับนี่ตัวผู้นะครับสูงไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ตัวเมียจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเขาจะบานไม่พร้อมกันนะนี่ครับนี่คือเจ้าใบยักษ์ของเขานะครับสุดเอื้อมผมเลยนะ2เมตรกว่านี่ผมเอื้อมก็เป็น2เมตรกว่าแล้วนะฮะสูงกว่าผมไปอีกเยอะเลยนะ
ลองหามาชมนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะถ้าเป็นบอลกระดาษจะต้องอย่างนี้นะครับเห็นไหมสะดือกับก้านเนี่ยคือจุดเดียวกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับบอลกระดาษเขียวยักษ์หรือว่าหูช้างยักษ์นะฮะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปจากบ้านสวนลุงติ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ